ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเฉียบขาดชำแหละนะครับดิวผีเน่ากับโรงผูกเข้าทางพรรคส้มตั้งรัฐบาลในอนาคตก็ต้องบอกว่าตอนนี้ตามที่เราทราบข้อมูลที่คุณทักษิณออกมานะครับพูดถึงนะครับการที่มีการดีลกันก่อนที่จะเข้าประเทศอะไรหลายๆอย่างและการทำงานตอนนี้นะครับและพรรคแต่ละพรรคที่ออกมาตอนนี้ผมบอกเลยว่าพรรคประชาชนหรือพรรคส้มที่หลายๆคนเรียกเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าอะไรตอนนี้ประชาชนก็ได้เห็นข้อมูลต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่าเลือกพรรคก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือมันมีอะไรนะครับผุดออกมามีอะไรให้ประชาชนได้เห็นและให้ได้รับรู้อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารยุคของโลกโซเชียลยุคของโลกออนไลน์ที่ประชาชนสามารถหาข้อมูลอะไรได้เยอะแยะมากมายและต้องบอกก่อนว่าการที่จะเอาข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือข้อมูลเป็นเท็จนะครับที่ออกมาจะทำให้ประชาชนหลงเชื่อเหมือนแต่ก่อนคงจะเป็นไปได้ยากเพราะประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและหาข้อมูลที่สำคัญคนที่ออกมาสร้างกระแสหรือเอาข้อมูลไม่จริงออกมาส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอนะครับสวนกลับด้วยข้อมูลจริงๆแล้วหน้าแหกกลับไปก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้เกมการเมืองจะเป็นยังไงและร้อนแรงเป็นยังไงนะครับแต่ก็มีการวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ครับ30สิงหาคม2567ผู้ที่ใช้นามว่าวินเซนต์โพสต์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองไว้น่าสนใจในหัวข้อความจริงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาดังนี้ทักษิณแอนด์แฟมิลี่นะครับหมดบารมีทางการเมืองไปแล้วนะครับตั้งแต่พรรคส้มถือกำเนิดถ้าว่านะครับพวกที่หมดสภาพยิ่งกว่ากับเป็นพวกพรรคโหนเจ้าทั้งผองที่เคยเป็นศัตรูของทักษิณที่ครั้งหนึ่งแทบจะแยกแผ่นดินกันอยู่สุดท้ายวันนี้กลับหันมาจูบตูดจูบปากปองดองกันแบบไม่อายหมานะพอพ่ายแพ้กระแสพรรคส้มแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาก็ขวัญหนีดีฟอนะครับแจ้นไปขอทำดีลปองดองกับทักษิณโดยอ้างเรื่องของการปกป้องสถาบันบางหน้าในขณะที่ทักษิณก็มีสภาพเป็นนักโทษหนีคุกในตอนนั้นก็กำลังตอมใจใกล้ตายเพราะเพิ่งพ่ายแพ้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกอยู่พอดีดีลผีเน่ากับโรงผูกจะเกิดขึ้นเหตุการณ์นะครับพรรคแดงพ่ายแพ้เลือกตั้งครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกมันคืออะไรที่ช็อกยิ่งฝ่าช็อกมากจริงๆนะคุณหญิงกับบังรมอุตส่าห์ออกมาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เคียงข้างลูกสาวทุ่มทุนสู้ศึกหมดหน้าตักไปหลายพันล้านหวังชนะปังถล่มทลายสุดท้ายพ่ายแพ้ยับทักษิณหวังลูกสาวจะได้คะแนนแลนสไลด์มากที่สุดเพื่อจะได้กลับบ้านแบบเท่ๆสุดท้ายแพ้เละเทะให้แก่พรรคส้มที่มันใช้จักรยานกับโทรโข่งหาเสียงโดยไม่ใช้เงินนะครับซื้อเสียงแม้แต่สักบาทเดียวพรรคส้มตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยกระแสความนิยมนะครับกระแสคะแนนสงสารก็พุ่งขึ้นทุกวันนะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมทุกพรรคพ่ายแพ้ภัยกิเลสตัณหาราคะทางการเมืองของตนเองได้แบบทุเรศลูกตาและเสื่อมสุดตีนนะครับสุดๆจริงๆพรรคทักษิณคะแนนนิยมหล่นพวบภาพนะครับแบบดิ่งเหวตั้งแต่หันมาจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแล้วทุกวันนี้ยังขุนไม่ขึ้นโอกาสแพ้คดีจริยธรรมครอบงำพรรคจนถึงนะครับมีเหตุวุ่นวายให้ยุบสภาก็มีเป็นไปได้สูงโอกาสที่พรรคส้มจะกลับมาชนะถล่มทลายได้กลายเป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตจึงยังมีสูงมากเป็นเงาตามตัวเฉดเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นข้อมูลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์กันไปก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าตอนหาเสียงพรรคก้าวไกลเดิมหรือพรรคประชาชนไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจและรู้ซึ้งได้แต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้นะครับการพ่ายแพ้ครั้งนี้นะครับทำให้เกิดการเรียกว่านะครับว่าขันกับมานะครับก็เรียกว่าพวกอนุรักษ์นิยมเองนะครับพวกถือกำเนิดเองนะครับพวกที่เอาสถาบันพวกที่โหนสถาบันนะครับนะครับพวกที่โหนสถาบันเนี่ยนะครับออกมาเมื่อก่อนนี้ครับใช้ที่โหนสถาบันแล้วก็บอกว่าพรรคก้าวไกลนะครับเดิมหรือพรรคประชาชนเดิมนะครับจะล้มสถาบันแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกประชาชนเข้าถึงข้อมูลประชาชนรู้ถึงข้อมูลและประชาชนรู้ว่าไอ้พวกโขนเหล่านี้แหละครับที่เป็นคนทำให้สถาบันนับถดถอยกำลังจะทำลายสถาบันซะเองเพราะเอาสถาบันมาแอบอ้างนะครับเพื่อจะบอกว่าคนอื่นน่ะล้มล้างสถาบันสุดท้ายพอทำอะไรไม่ได้ก็หันไปนะครับจูบตูดจูบปากปลอมดองกันแบบไม่อายหมานี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับการเมืองที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ